้าพูดถึงหัวใจของรายการซุปเปอร์เทนก็คงจะหนีไม่พ้นเรื่องของความฝันอีกหนึ่งแรงบันดาลใจที่คอยขับเคลื่อนเหล่าอัจฉริยะพันจิ๋วทุกคนให้มุ่งมั่นฝึกซ้อมและพัฒนาตัวเองเพื่อเอาความสามารถมาแลกกลับไปครับซึ่งหลายๆครั้งก็มีเด็กๆที่ได้ความฝันที่ยิ่งใหญ่และเกินความคาดหมายของพวกเขาทางคิงพาวเวอร์บอกว่าถ้าอย่างนั้นมอบรองเท้านักเรียนให้ทั้งโรงเรียน122คู่ครับสุดยอดรวมมูลค่าวันนี้มอบให้สุระและเพื่อนๆ 62,000 บาทครับทางผู้ใหญ่คิงพาวเวอร์บอกว่าหนูอยากเรียนอะไรไม่ต้องห่วงลูกเพราะว่ามูลนิธิวิชัยศรีวัฒนประภาจะดูแลค่าใช้จ่ายด้านการเรียนของลูกตั้งแต่วันนี้จนจบปริญญาตรีครับโอ้โหดีใจเริ่มที่น้องแดเนียลผู้รักษาประตูมือกาวที่เดินทางมาที่นี่เพื่อตามหาสุนัขที่เขารักความฝันที่แดเนียลอยากได้เนี่ยต้องบอกว่าณเวลานี้เนี่ยซุปเปอร์เทนก็ยังไม่สามารถตามหาโจโจ้ได้ก็จะถือโอกาสในวันนี้ครับก็ถือว่าเป็นความฝันในอนาคตว่าถ้าหากว่าใครชมรายการอยู่แล้วเห็นสุนัขตัวนี้เนี่ยครับโจโจ้นะครับฟาร์มนครปฐมนะครับคือแดเนียลไม่ได้ต้องการคืนกลับมานะครับเพราะว่าตอนนี้เข้าใจว่าเจ้าของใหม่ก็คงจะผูกพันเหมือนกันคือถ้าท่านได้ซื้อหมามา1ตัวเมื่อปีที่แล้วนะครับนี่คือเจ้าโจโจ้แดเนียลขอเพียงได้เจอซึ่งวันนี้เนี่ยไม่มีโจโจ้ในรายการนะลูกดังนั้นหนูอาจจะต้องนึกถึงความฝันอื่นความฝันอื่นที่หนูอยากได้คืออะไรลูกอยากได้รองเท้าวิ่งให้แม่ครับเพราะแม่ชอบวิ่งครับครับอยากได้รองเท้าให้คุณแม่ใช่ไหมครับครับนี่คือความฝันในวันนี้ครับครับพวกเราให้ผ่านครับรักรองเท้าคุณแม่นะลูกนะจะบอกท่านผู้ชมทางบ้านที่มีโจโจ้อยู่ว่าไงลูกถ้าใครเห็นโจโจ้โทรมาหาได้ครับผมจะได้เห็นโจโจ้สักครั้งครับขอบคุณครับเด็กคนนี้เขาขายสุนัขไปที่ฟาร์มที่นครปฐมซึ่งคุณพ่อทำเบอร์หายครับถ้ามีโอกาสเขาอยากพบโจโจ้อีกสักครั้งนึงเห็นคลิปก็ยังดีนะลูกนะเห็นคลิปก็ยังดีนะครับติดต่อมาที่ซูเปอร์เทนนะครับจะขอบคุณมากๆเลยครับวันนี้ภูมิใจในแดเนียลมากนะลูกนะฝึกฝนต่อไปเพื่ออนาคตข้างหน้าผู้รักษาประตูทีมชาติไทยนะลูกนะน้องแดเนียลครับแต่หลังจากที่เทปของน้องแดเนียลออกอากาศไปทางรายการก็ได้รับข้อความจากฟาร์มสุนัขที่ได้รับซื้อโจโจ้โดยแจ้งว่าโจโจ้ยังอยู่ที่ฟาร์มและอยากให้ทางน้องแดเนียลได้พบกับสุนัขครับทางรายการจึงช่วยประสานให้น้องแดเนียลและครอบครัวได้พบกับโจโจ้อีกครั้งครับและนี่ก็คือวินาทีที่ความฝันของน้องแดเนียลเป็นจริงครับโจโจ้ไงโจโจ้โจโจ การซุปเปอร์เทนขอแสดงความยินดีกับน้องแดเนียลด้วยนะครับต่อด้วยน้องบีนักร้องยอดกตัญญูที่มีความหวังอยากจะพบหน้าคุณพ่อสักครั้งคุณพ่อของหนูอยู่ในคุกค่ะก็เรื่องยาเสพติดค่ะคุณพ่อเขาอยากหาเงินอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยไปรับจ้างขายยาเสพติดให้เขาอะไรแบบเนี้ยค่ะตอนนั้นหนูยังอยู่ในท้องแม่อยู่เลยค่ะประมาณ7เดือนนะคะและในวันนั้นน้องบีมก็ได้ความฝันคือคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กครับ
แต่แท้ที่จริงแล้วน้องบีมมีความฝันสูงสุดอีกหนึ่งอย่างแต่ทีมงานไม่สามารถให้ฝันนั้นกับน้องได้นั่นก็คือหนูอยากไปเยี่ยมคุณพ่อมากๆค่ะเพราะคิดถึงเขามากค่ะอยากกอดเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะวันพ่ออะไรแบบเนี้ยค่ะเพื่อนเขาก็จะมากับคุณพ่อแต่ว่าหนูไม่ได้มากับคุณพ่อค่ะคุณแม่ก็ไม่ได้มาเพราะว่ามีงานค่ะก็เลยต้องกราบคุณครูค่ะและสิ่งมหัศจรรย์ในวันนั้นก็เกิดขึ้นในวันที่เทปของน้องบีมออกอากาศคุณพ่อของน้องบีมที่ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำก็ได้มีโอกาสดูรายการซุปเปอร์เทนและเห็นน้องบีมในรายการจึงได้เขียนจดหมายและส่งในวันรุ่งขึ้นทันทีซึ่งหลังจากที่ทางเรือนจำได้รับเรื่องจึงเกิดความคิดที่จะนำความรักของน้องบีมมาสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ที่ถูกคุมขังในเรือนจำได้รู้ว่ายังมีคนที่รักและรออยู่ด้านนอกจึงทำให้เกิดวันมหัศจรรย์วันนั้นขึ้นครับวันที่น้องบีมจะได้พบกับคุณพ่อที่เธอรอมาทั้งชีวิตครับอยากเจอเร็วๆค่ะอยากกอดมากๆเลยค่ะขอบคุณมากๆค่ะและในตอนนี้ครับคุณพ่อที่เขารอคอยคุณพ่อที่เขาเฝ้ารออ้อมกอดสู่ชีวิตของดีได้อยู่ที่นี่และได้เดินทางมาดีแล้วรายการซุปเปอร์เทนดีใจเหลือเกินที่ได้เห็นความฝันสูงสุดในชีวิตของน้องบีมเป็นจริงครับปิดท้ายฝันที่เกินฝันด้วยน้องน้ำยอดนักตบจากจังหวัดสงขลาความฝันที่หนูอยากได้กลับไปในวันนี้คืออะไรลูกเงินไปรักษาแม่ค่ะคุณแม่ป่วยเป็นไรครับโทษนะครับเส้นเลือดในสมองแตกค่ะน้องน้ำต้องตบให้ตะปูทะลุไมฝั่งแม่ลูกทำสำเร็จแล้วนะลูกทำได้แล้วนะขอให้แม่หายไวๆนะลูกรักแม่นะคืออยากจะบอกเขาว่าเขาเนี่ยมองพี่ปลื้มจิตเป็นฮีโร่เป็นต้นแบบของเขาแต่จะบอกว่าวันนี้ถ้าวันนี้เขาออกจากรายการนี้ไปแล้วเขาก็ยืนอยู่หน้ากระจกก็จะเห็นฮีโร่อีกคนนึงอยู่ในเงากระจกของเขาอะคือไม่ต้องรอประสบความสำเร็จก็ได้ไม่ต้องรอเป็นทีมชาติก็ได้แต่คุณก็เป็นฮีโร่ของคนในสังคมได้ด้วยการเป็นลูกที่ดีเป็นลูกที่สมบูรณ์ให้กับคุณพ่อคุณแม่แค่นี้ก็หนูว่าคุณแม่ชื่นใจและเชื่อว่าคุณแม่จะหายดีขึ้นมากๆเลยเยี่ยมมากเยี่ยมมากซึ่งหลังจากที่ออกอากาศไปปรากฏว่าโค้ชออสอดีตหัวหน้าผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
ได้มีโอกาสเห็นคลิปนี้และได้เชิญน้องน้ำให้มาร่วมชมแมตช์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยโดยมีพี่ปริมอินทวงศ์เป็นธุระจัดการให้ครับและก็ถึงเวลาสำคัญครับกับการเข้าชมแมตช์การแข่งขันวอลเลย์บอลซึ่งในระหว่างที่รอทีมชาติไทยลงแข่งขันนั้นพี่ปริมก็ได้พาน้องน้ำไปพบกับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยชุดใหญ่ที่กำลังวอร์มกันอยู่ข้างสนามครับเฮ้ยพูดไหมบอกนี่หรือบอกนี่ไอ้เจียวพี่หมีอย่าร้องซึ่งในวันนั้นทางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยยังได้มอบทุนรักษาพยาบาลให้กับคุณแม่ของน้องน้ำอีก 100,000 บาทครับและด้วยความกตัญญูของน้องน้ำทางโค้ชออสก็ได้ติดต่อกับทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อมอบทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นเวลา4ปีซึ่งถือเป็นความฝันที่เกินฝันของน้องน้ำจริงๆครับซุปเปอร์เทนทุกวันเสาร์5โมงเย็น